ลืมกด Subscribe TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะคนหายไปทั้งคนเขากลับไม่ห่วงสักนิดแถมยังมีอารมณ์ไปนั่งปั้นกาอีกทำไมเขาถึงได้แรงน้ำใจอย่างนี้นะซันเต๋อจือไม่ต้องไปรอเขาแล้วพวกเราไปช่วยเสี่ยวเถาหงกันเองก็ได้นะส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจมันแล้วใครอยากอยู่ต่อก็อยู่ไปข้าจะกลับเมืองหลวงกลับไม่ได้นะทุกอย่างยังไม่ทันจะคืบหน้าเลยท่านก็จะมาถอนตัวไปซะแล้วอ่ะก่อนจะมาที่นี่นะข้าเห็นท่านกระตือรือร้นจะตายไปก็เสี่ยวเถาหงของข้าหายไปทั้งคนจะให้ข้าเย็นอยู่ได้ยังไงล่ะใจเย็นๆหน่อยสิเดี๋ยวข้าจะทำให้ฝ่าบาทมาที่นี่ให้ได้เลยนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของฝ่าอินคนเดียวมาดิสิมานี่มานี่มานี่เร็วเร็วรับมุกหน่อยสิจะมาโทษข้าได้ยังไงก็เจ้านั่นแหละทำให้เรื่องมันยุ่งข้าไปทำอะไรที่ไหนอ่ะฝ่าอินจะฟังให้ดีนะตอนที่อยู่ที่ซูโจเนี่ยวันๆนะเจ้าได้แต่นั่งต้มโจ๊กใครแล้วจะไม่จะตายเจ้าไม่สนหรอกหนนี้ให้เจ้าออกไปหาคนเจอหน้าก็แล้วแถมยังได้พูดกันอีกแล้วทำไมถึงไม่ช่วยคนออกมาล่ะคือถึงจะช่วยก็ช่วยไม่ทันใช่ไหมล่ะแต่ว่าเจ้าก็น่าจะเข้าไปดูสักหน่อยว่านางจะไปตายร้ายดียังไงบ้างอะไรดังกลับไปเฉยเลยอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนอ่ะฮะต่อสิแล้วจะให้ข้าทำยังไงก็ว่ามาสิจะให้ข้าพังบ้านมาเลยเข้าไปอย่างนั้นเหรอหากมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาเจ้าจะว่ายังไงอ่ะคิดดูสินี่พวกเจ้าบัวเล่นละครอะไรกันเนี่ยฮะคนหายไปทั้งคนยังเย็นอยู่ได้ข้าจะอกแตกตายอยู่แล้วนะฝ่ายอินเจ้าเห็นหรือยังอ่ะหนาก็ว่าเราจะอกแตกตายอยู่แล้วคนจะคอยปฏิบัติรับใช้ก็ไม่อยู่แล้วต่อไปอ่ะเขาจะต้องทำเองทุกอย่างอ่ะแล้วอย่างนี้ไม่โทษเจ้าจะให้โทษใครกันล่ะบอกมาเลยโทษข้าคนเดียวทำผิดเองข้าไม่รู้จักเฝ้านางให้ดีที่นางหายไปไม่มีใครผิดเลยใช่ไหมถึงได้โทษข้าคนเดียวก็แง่ละสิคนหายทั้งคนพวกจะยังสนุกอยู่ได้คนแรงน้ำใจไปเพราะเจ้าคนเดียวจะมางี้เง่าฮะผู้หญิงคนเดียวจะไม่มีปัญญาช่วยกลับมาจะว่าตัวเองงี้เง่าหรือเปล่าล่ะข้าทนไม่ไหวเลยนะเลิกโวยวายสักทีเนี่ยวันนี้นะข้าก็จะเสียปากกานี่ไม่สำเร็จแน่ๆเฮ้ยสุดจะทนพวกเขาจริงๆเลยล่ะเอะอะโวยวายอะไรกันที่เรื่องที่ข้าอยากจะฟังข้ากลับไม่ได้ฟังซะนี่อาจารย์จังเอาไว้ข้าจะมาทำต่อวันหลังก็แล้วกันอ๋อได้ตามสบายนะผู้เจ้าไม่ต้องกลัวนะเมื่อวานทุกคนก็ได้ยินแล้วใช่ไหมว่าหลวงจีนคนที่มาโวยวายที่นี่เขาจะมาช่วยข้าหากข้าออกไปได้พวกเจ้าก็ต้องรอดเหมือนกันเมื่อวานคนที่มาเป็นหลวงจีนเหรอใช่แล้วแล้วทำไมหลวงจีนนั่นถึงมาช่วยเจ้าล่ะหรือว่าพวกเจ้าสองคนจะเป็นอย่างในนิทานอย่าซีซัวคิดสิไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยนอกจากหลวงจีนแล้วเนี่ยพวกเรายังมีอีกหลายคนพวกเขาต้องกำลังเป็นห่วงข้าแน่ๆเป็นห่วงข้าอยู่ตลอดเวลาเลยคงจะเป็นห่วงข้าจนกินไม่ได้นอนไม่หลับข้าเองก็ไม่เคยจากนายหญิงแบบนี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าตอนนี้นายท่านเป็นยังไงนายท่านน่ะต้องเป็นห่วงข้ามากแน่ๆข้าก็เป็นห่วงเขาอย่าร้องไห้สิเห็นเจ้าร้องข้าก็อยากร้องมั่งงั้นพวกเรามาร้องไห้ให้สะใจกันเลยเอาให้คนที่ดีมันหูแตกตายไปเลยดีไหมทำไมไม่พูดต่อล่ะฮะที่เมื่อกี้นี่เห็นแต่ละคนนะพูดจากันชอดเอะอะจนคนเขาได้ยินกันทั้งเมืองตอนนี้เป็นอะไรไปถึงได้เงียบกันไปหมด
เมื่อกี้พูดอะไรบ้างไหนพูดให้ข้าฟังอีกทีสิไม่พูดกันใช่ไหมงั้นข้าไปปั่นกาต่อนะฝ่าบาทไปคะฝ่าบาทหม่อมฉันมีเรื่องอยากถามพระองค์เอาว่ามาเสี่ยวเถาหงหายไป2 วันแล้วนอกจากไม่ทรงเป็นห่วงแล้วยังมีอารมณ์ไปนั่งปั้นกาอีกขามาพวกเรามากัน5 คนแต่ขากลับเหลือ4 คนทรงสบายพระทัยอย่างนั้นเหรอถึงเสี่ยวเถาหงจะเป็นแค่สาวใช้แต่ที่ผ่านมาฝ่าบาทก็ทรงเมตตาต่อนางไม่ใช่น้อยใครๆก็รู้กันทั้งนั้นหนนี้กลับทรงทำเช่นนี้หม่อมฉันเสียใจเหลือเกินสำหรับเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าข้าจะนิ่งนอนใจเพียงแต่เวลานี้ข้ารู้สึกว่าการปั้นกาน่ะมันสำคัญกว่าเรื่องนั้นมากนักเอาละลุกขึ้นเถอะนะนั่งๆๆในเมื่อพระเจ้าคิดอะไรอยู่ก็พูดออกมาเถอะนั่งสิทูลฝ่าบาทหม่อมฉันเห็นว่าในเมื่อเรารู้ว่าเสี่ยวเถาหงถูกเต๋ออู่จับไปแล้วพวกเรามานั่งดูมันจับคนของเราไปปุ้ยยี่ปุ้ยยำเฉยๆอย่างนั้นหรือพระเยค่ะก็น่าจะรีบหาทางช่วยนางออกมาช่วยยังไงเลยบุกเข้าชิงคนออกมาแค่นั้นก็จบแล้วใช่ก็ดีง่ายดีแต่ไม่ค่อยฉลาดกลัวตะบุกเข้าไปแล้วจะช่วยคนไม่ได้นะสิข้าเห็นว่าเห็นว่ายังไงพี่คะช่วยเนี่ยไม่สู้ไม่ช่วยฝ่าบาทพี่คะนี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะพี่คะทำไมถึงทรงตรัสแบบนี้ล่ะอีกอย่างหากเกิดเสี่ยวเถาหงเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วก็คนที่เสียหน้าไม่ใช่หม่อมฉันแต่เป็นฝ่าบาทต่างหากล่ะเฮ้ยมีแล้วข้าจะไม่รู้เรื่องนี้นะฮะแต่ว่าข้าใคร่ครวญดูแล้วคนอย่างปันเต๋ออู่น่ะหากเขายังไม่รู้ว่าเสี่ยวเถาหงเป็นใครมาจากไหนเขาไม่กล้าทำอะไรนางแน่ๆอีกอย่างหนึ่งก่อนที่นางจะถูกจับตัวไปข้าเคยคิดว่าหากพวกเรามีสายสักคนอยู่ในบ้านของปันเต๋ออู่มันก็คงจะดีไม่น้อยนี่จะได้รู้ว่ามันมีป้ายเว้นตายอยู่จริงหรือไม่แล้วป้ายนั้นหน้าตาเป็นยังไงเก็บเอาไว้ที่ไหนคิดดูนะนี่ก็ถ้าเกิดสวรรค์ช่วยข้าแท้ๆเสี่ยวเถาหงที่ได้ถูกจับปันเต๋ออู่มันจับตัวไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สู้ปล่อยให้เลยตามเลยจะดีกว่าดังนั้นข้าจึงเห็นว่าเสี่ยวเถาหงน่ะอยู่ที่นั่นมันจะเป็นการดีกว่าที่เราจะรีบไปช่วยเขามิน่าล่ะพวกเราเดือดร้อนกันจนจะเป็นจะตายฝ่าบาทกลับทรงนั่งปั้นกากับตาสีตาสาที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ได้เนี่ยที่แท้ก็มีแผนอยู่ในใจแล้วทำไมถึงไม่รีบบอกพวกเราล่ะปล่อยให้กุ้มกันอยู่ได้เฮ้ยเมื่อเผชิญกับปัญหาน่ะก็ต้องตั้งสติให้ได้เรื่องส่วนตัวก็ต้องทำเช่นนี้หากเป็นเรื่องของบ้านเมืองก็ต้องยิ่งทำไม่อย่างนั้นอารมณ์มันจะทำให้เลอะเลือนทรงตรัสได้ดีจะปล่อยให้อารมณ์ทำให้เลอะเลือนไม่ได้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่ว่านั่นซะนี่อารมณ์ที่ข้าว่าไม่ใช่อารมณ์อย่างว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจารย์จางคนนี้เขาต้องมาเฉตสีตสาธรรมดาแน่ๆข้ารู้สึกว่าเขานี่แหละคือเจ้าของเรื่องที่เรากำลังตามหาตัวอยู่ยังไงล่ะซันเต๋อจือพี่ค่ะรีบไปเชิญอาจารย์จางมาคุยกับข้าหน่อยข้าว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะพี่ค่ะอาจารย์จางอาจารย์จางรู้เปล่าอ่ะอ้าวเงียบฟ้าบาทฟ้าบาทฮะเข้าไปแล้วอ่ะว่าไงนะในห้องไม่มีใครเลยสักคนเดียวอ่ะให้ตายสิเลยเสร็จกันไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้ข้ามีกาเครื่องสายขัดอยู่ใบถึงมันจะเป็นของดีแต่เก็บไว้นานเนื้อมันก็เลยแห้งไม่มีคราบชาติดอยู่เลยดูแล้วไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ดังนั้นจึงต้องพยายามเอามันออกมาใช้ชงชาบ่อยๆแค่มีคราบชาเท่านั้นยังไม่พอต้องใช้มือนี่เคยลูบด้วยนี่เจ้าอย่าเห็นมันเป็นแค่ของเล่นนะกว่าจะได้มันมาเนี่ยข้าต้องเสียเหงื่อไปหลายแม่คันแรกต้องหามือของหญิงสาวที่อวบอิ่มเรียวงามพอเหมาะพอเจาะ
กันถึงจะเอามาได้ขั้นที่สองต้องตัดมาออกตอนที่เจ้าตัวยังเป็นอยู่สามตัดมาแล้วต้องรีบเลาะกระดูกออกแล้วเย็บอย่าปล่อยให้มันแห้งไปเฉยๆนะไม่ได้มันจะต้องใช้น้ำมันคนคอยฉลมทั้งสามประการนี้หากไม่ใช่ข้าปันเตอร์อูแล้วใครก็ทำไม่ได้เจ้าว่ายังจะมีใครกล้าบอกว่าจะทำแบบข้าได้มั่งไหมไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับ ใช้มือเนี่ยคอยรูปมันอยู่ทุกวันมันก็จะค่อยๆเปล่งประกายล้ำค่าออกมาเองอ๋อครับครับโอ้ยนี่ครับนางผู้หญิงที่จับตัวมาเมื่อวันก่อนเป็นยังไงบ้างนางสบายดีครับข้าจับนางขังไว้ที่ห้องเก็บฟืนแต่ว่าเขาว่ามือของนางยังอ้วกอิ่มไม่พอนะครับท่านครับยังซีดอยู่ซิลซ์เจ้ารู้จักเป็นห่วงคนอื่นตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยฮะไม่ต้องห่วงข้าไม่ได้คิดจะใช้มือของนางข้าสงสัยว่าพวกเพื่อนของนางยังเจ้าหลงจีนนั่นมันเงียบๆไปมันน่าแปลกนะมันหายไปไหนนายท่านครับเขาว่ามันคงจะได้ยินชื่อเสียงของนายท่านแล้วก็เลยไม่กล้าจะมาหาเรื่องอีกมากกว่านะครับเขาว่ามันไม่ใช่คนขี้คราตาขาวอย่างนั้นหรอกครับมันคงจะมีแผนอะไรอยู่แน่ๆงั้นเอาอย่างนี้จะไปปล่อยตัวนางนั่นออกมาให้นางคอยรับใช้ทั่วไปสอนได้ก็สอนจะว่าท่านครับเกรงว่าไม่ต้องกลัวอะไรไปทำตามที่ข้าสั่งไปเดี๋ยวนี้แหละครับนายท่านอะไรแต่ว่าอะไรนายท่านครับนี่คือเจ้าสงสัยหรือไงเหลียวซื่อข้าเก็บที่นี่ไว้วางกากงฉุนหากได้มันมาเมื่อไหร่ข้าจะเอามันมาวางไว้ตรงนี้ฮะทุกครั้งที่ข้าเห็นตรงนี้ว่างเปล่าก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดหัวใจขึ้นมาทุกทีข้าถือโอกาสลาเลยนะครับเอาสมบัติมาเอาสมบัติมาเจอแล้วแหละครับอยู่ที่ไหนกันกาล่ะกาเหรอกาหมดร้านแล้วกาหมดร้านแล้วครับไม่ได้ผ่านมากี่วันแล้วเนี่ย3วันแล้วครับ3วัน3คืนทุบจนเกลี้ยงแล้วแล้วเจอขุมทรัพย์ไหมล่ะขุมทรัพย์อะไรฮะเจอขุมทรัพย์หรือยังเจอหรือยังอ่ะไม่เห็นจะเจออะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับจะโกหกเจ้าโกหกมันจะไม่มีได้ยังไงกันเรามันจะต้องมีสิไปหาต่อต้องมีกาเหลืออยู่กี่ใบแน่ๆเลยครับขุมทรัพย์จะไปอยู่ในกาใบนั้นเข้าใจหรือเปล่าครับไหนอยู่ไหนไม่มีท่านครับท่านตะแกรงนี้ดิครับมีเหลืออยู่ใบจริงๆนั่นไงนั่นไงเขาบอกแล้วไงเห็นไหมว่ามันจะต้องมีแน่แล้วมันจะไม่มีได้ยังไงกันล่ะฮะโอ้ยมันต้องอยู่ในนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะเนี่ยมาดิมันจะต้องอยู่ในนี้หน่อยตะแกท่านมันต้องอยู่ในนี้มันต้องอยู่ในนี้ดูใกล้ๆมันอยู่ข้างในเลยเห็นหรือยังล่ะขุมทรัพย์มันอยู่ข้างในนี่เองอยู่ข้างในกานี่เลิกทุบเถอะครับทำไมอันนี้มันใบสุดท้ายแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเฮ้ยจะโกหกมันจะไม่มีได้ยังไงกันล่ะขุมทรัพย์ขุมสังหาสารมันอยู่ในกาใบนี้ยังไงมันต้องอยู่ในกาใบนี้แน่แน่อยู่ในนี้ล่ะเฮ้ยนี่ไหนฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยเจอแล้วก็เจอมาแล้วฮะโอ้ย
ผู้สวยอะไรอย่างนี้เท่าแกข้าหาไม่เจอแล้วสมบัติจ๋าเมื่อนี่สิเจ้าเท่าแกเจ้านี่เข้ามาดูเร็วสิโอ้โหไม่ใช่มันจะสวยสวยอะไรขนาดนี้ประมาณข้าไม่ได้เลยนะเนี่ยเท่าแกมาสิมาเร็วเข้ามาดูใกล้ๆโอ้ยดูสิมันไม่ได้มีแค่ชิ้นสองชิ้นแล้วเนี่ยและมันก็ไม่ใช่แค่สามชิ้นมันมหาศาลมากมายกายกองโอ้ยโอ้ยเยอะแยะโอ้โหไม่ใช่นะโอ้ยเยอะ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 มันไม่ใช่โอ้ยเยอะมากนั่นเป็นเศษกระเบื้องโอ้ยตั้งสติหน่อยเท่าแกโอ้ยเยอะเยอะเยอะเจ้าเบิกตาดูสิเบิกตาดูเฮ้ยข้ารวยแล้วข้ารวยแล้วรวยมหาศาลเลยนะเนี่ยเจ้ารู้ไหมข้ารวยแล้วโอ้ยข้ารวยแล้วโอ้ยข้าไม่ใช่คนเดิมแล้วข้าเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วข้ารวยแล้วรวยไม่รู้เรื่องละโว้ยโอ้โหรวยจริงเจอไหมเนี่ยทำไมรู้เนี่ยหามันเรื่อยไปไปอยู่นะฮะหยุดนะทำไรก็เห็นอยู่ว่าเขาเป็นคนเก็บฟืนคนเก็บฟืนเหรออาจารย์จางถึงท่านจะแต่งชุดอะไรก็ตามนะพวกข้าก็ไม่ปล่อยท่านไปหรอกถ้าทางคนเนี้ยท่านคงจะไม่รอดแน่แล้วฮะอยากจะฆ่าจะแกงก็เชิญเลยตามสบายไม่ใช่ที่นี่หรอกหากข้าฆ่าท่านที่นี่ข้าก็กลายเป็นผู้ร้ายไปนะสิแบกเข้ามาช้าหน่อยโอ้ยหนักมากอาจารย์จางเชิญท่านเข้าไปนอนในโรงนั่นเห็นแล้วใช่ไหมนั่นเป็นโรงอย่างดีเลยนะน่ะฮะไปเลยโอ้ยคดีปล้นกากงชุนเฮ้ยฝ่าบาทพวกเราเจออะไรบางอย่างออกไปทอดเนตรไปยังอ่ะเนี่ยฝ่าบาทคดีปล้นกากงชุนกากงชุนยังมีอีกจ้ะอ
่าทางเขายังคงเขียนไม่หมดแน่แล้วทำไมเขาถึงไม่บอกออกมาหรือเขาไม่เชื่อใจข้าซันเตอร์จือพี่ว่าเจ้าเคยพูดอะไรกับอาจารย์จางหรือเปล่าเปล่านะฟาบาทหม่อมฉันไม่เคยคุยอะไรกับเขาเลยอ่ะงั้นเข้าไปครั้งนี้นะคงจะร้ายมากกว่าดีแน่ๆเอาอย่างนี้นะพวกเราไปหาเบาะแสที่บ้านของปันเต๋ออู่กันพี่ค่ะไปพี่เยอะค่ะอูเย่อูเย่มีข่าวดีมาบอกข่าวดีข่าวดีแต่ท้าวซ่งมีเรื่องอะไรน่ายินดีนักหรือข้าได้ข่าวมาจากในวังท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านไต่เท้าอีซื่อหลงน่ะจะเดินทางมาที่อำเภอของเรานะงั้นเชิญมานั่งคุยข้างในยกน้ำชาน้ำชาน้ำชาผู้ตรวจการแผ่นดินคุณนางคงโปรดของฮ่องเต้จะมาที่นี่ท่านจะไปดีใจทำไมมีคนบางคนถ้าไม่เจอก็จะดีกว่าก็ข้าอยากเจอนี่คราวนี้แหละข้าจะได้เกิดกับเขาสักทีหนึ่งดักดานมานานแล้วแปลว่าอะไรก็คิดดูสิว่าข้าน่ะเป็นอำเภอมากี่สิบปีแล้วไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีนึงโบราณว่าเป็นขุนนางก็เพื่อลาภยศข้าเนี่ยนะอุตส่าห์ทุ่มเทให้กับงานแค่ไหนข้าแต่ไม่มีผู้ใหญ่มามองเห็นข้าทนนั้นเองแล้วเวลานี้ท่านอีมาครั้งนี้เท่ากับว่าสวรรค์ส่งเสริมข้าแล้วสิถ้าเขาเห็นก็เหมือนกับฮ่องเต้เห็นเมื่อทรงรู้ว่าข้ามีความสามารถแค่ไหนแล้วมีเหรอที่จะไม่เลื่อนตำแหน่งให้กับข้าอย่างน้อยนะข้าก็ต้องได้ฟันขั้น3ขั้นแน่ๆถึงตอนนั้นข้าก็ใหญ่ครับฟ้าแล้วไปไหนมาไหนมีคนหามคนแห่อยากเป็นผู้ว่า CEO ว่างั้นเถอะใครบอกใครบอกข้าไม่ได้ลืมท่านหรอกนะมีข้าแล้วจะไม่มีท่านได้ยังไงมีขุนนางอย่างข้าก็ต้องมีเจ้าพ่อคอยหนุนหลังมีเจ้าพ่ออย่างข้าก็ต้องมีขุนนางดีๆอย่างท่านใช่เราสองคนก็เหมือนกับคอหอยกับลูกกระเดื่องพูดได้ดีพูดได้ดียังไงคราวนี้ก็ต้องขอรบกวนท่านแล้วนะเอาตังค์อีกละสิเท่าไรละคราวนี้แหมขยันมันจะอ้าปากเลยแต่ก็เห็นลิ้นไก่กันซะแล้วพอถึงยังไงไงข้าก็รู้ว่าท่านต้องมาไถข้าแล้วโอ้ยพูดใจจริงเลยนะหากไม่มีท่านเนี่ยข้าส่งตาอันคงไม่มีวันได้องค์อาจขนาดนี้แน่ๆเลยเราคนกันเองไม่เห็นจะต้องมาพูดเกรงอกเกรงใจอะไรกันแบบนี้นี่นะจ้าถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนตาสบายท่านรอฟังข่าวดีจากข้าอยู่ที่บ้านได้เลยรอได้เลยช่วงเวลาดีๆแบบนี้ขอให้มันมีไปนานๆเลยนะใช่เอาละไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งโชคดีโชคดีจักกุยเอาอะไรอ่ะลงผีเนี่ยอ้าวออกมาก็เจอกับลงผีมันต้องมีข่าวดีแน่ๆเลยโอ้ยแฮงแฮงจริงกลับบ้านได้ลาแล้วนะลาก่อนครับส่งแค่นี้นะยกไปเลยยกไปเลยคนดียังข้าผีคุ้มอยู่แล้วมาแล้วท่านมาแล้วครับดึกดื่นป่านี้แล้วแบกโลเข้าไปในบ้านทำไมดูสิเฮ้ยพวกชาวในโลงน่ะจะมีคนอยู่หรือเปล่าเออแบกหลังแอนแบบนั้นมันจะต้องมีคนอยู่แน่ๆเลยไอ้เจ้าว่าคนในโลงนั่นน่ะจะเกี่ยวอะไรกับเราไหมถ้าทางลับๆล่อๆแบบนี้คงต้องมีแน่ชิงตัวมาไปครับไปเอาแล้วฟ้าลงไอ้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 ไอ
ฉันเย่ เขาฟื้นแล้วอาจารย์จังเข้ามารบกวนพวกท่านอีกแล้วขอบคุณพวกท่านจริงๆอาจารย์จังลุกขึ้นก่อนเถอะนะลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนนะนั่งก่อนนั่งนักต่างนั่งก่อนนะใจเย็นอาจารย์จังท่านอย่าทำเช่นนี้สิหากคิดจะขอบคุณกันจริงๆแค่นี้น่ะมันคงจะไม่พอหรอกนะเออมันก็จริงของท่านแค่ผู้ขอบคุณน่ะคงจะไม่ได้รบกวนขอน้ำร้อนข้าสักถ้วยหนึ่งสิข้าอยากจะชงชาหน่อยอ๋อชานี่เพิ่งชงเมื่อกี้นี่เองนะท่านดื่มไปก่อนก็ได้โอ้ไม่ละข้ามีกาอยู่ใบหนึ่งใช้กาของข้าเถอะเดี๋ยวข้าจะไปเอาใบชานะไม่ต้องใช้ใบชาแค่น้ำร้อนก็พอแล้วเดี๋ยวข้าไปเอามาให้น้ำมาแล้วคาดว่าทุกท่านมันจะได้กลิ่นชากันใช่ไหมใช่กาใบนี้คือผลงานของท่านหยางเซียนเครื่องสายขัดที่ทำขึ้นในยุคนี้เท่าที่ข้ารู้เหลือใบนี้เพียงใบเดียวอายุมัน150กว่าปีแล้วกาใบนี้เป็นของตกทอดในตระกูลข้ามา3ชั่วคนแล้วมันถูกพวกเราใช้งานทุกวันเลยกลิ่นชาเนี่ยมันซึมซาบเข้าเนื้อดินดังนั้นจึงไม่ต้องใส่ใบชาใส่แค่น้ำร้อนก็สามารถส่งกลิ่นชาออกมาได้นี่คือความล้ำค่าของกาเก่าแก่ใบนี้ช่างมหัศจรรย์จริงๆเลยพวกท่านอุตส่าห์ช่วยข้ามาถึง2ครั้งด้วยกันข้าน่ะปลงตกแล้วล่ะข้าเก็บมันไว้ก็คงจะมีภัยไม่รู้จบแน่คนอ่อนแออย่างข้าคงไม่มีปัญญาจะรักษามันเอาไว้ได้แน่ในเมื่อพวกท่านมาที่นี่เพราะมันข้าก็ขอมอบมันให้กับท่านซันเย่คือข้าเห็นทุกคนเรียกท่านว่าซันเย่นะท่านรับมันไว้เถอะอาจารย์จางสุภาพชนไม่แก่งแย่งของใครของล้ำค่าเช่นนี้ก็ไม่กล้ารับไว้หรอกที่สำคัญพวกเราน่ะพวกเรามานี่ไม่ใช่เพราะว่าอยากจะได้กาใบนี้สักหน่อยนี่นะพวกเรามานี่เพราะกาก็จริงแต่ว่าอาจารย์จางพวกเราไม่เคยรู้เรื่องกาใบนี้มาก่อนเลยยิ่งกว่านั้นที่พวกเรามาก็ไม่ใช่เพราะกาใบนี้พวกเรามานี่เพราะ
พราะคุณต่างหากล่ะอ๋อเรามาเปิดอกพูดกันเลยดีกว่านะอาจารย์จังข้าว่าท่านคงจะเข้าใจพวกเราผิดที่พวกเรามาอีซิ่งเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อกาแต่มาเพราะกานี่ที่พวกเราต้องการไม่ใช่กาน้ำชาแต่เป็นเรื่องราวในกาความคับแค้นที่จารึกเอาไว้วันนี้ข้าจะพูดเรื่องที่ข้าต้องเก็บอยู่ในใจเพราะกาใบนี้ข้าต้องบ้านแต่สะแรกขาดคืนนี้ขอข้าทำใจก่อนแล้วพรุ่งนี้ข้าจะเล่าทุกอย่างให้พวกท่านฟังตามใจท่านเถอะนะฝ่าอินขอรับประคองอาจารย์ไปส่งที่ห้องด้วยนะขอรับขอบคุณมากนะมาไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องล็อกข้าเดินไหวมาธนาคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนที่เรากำลังตามหาจริงๆด้วยฝ่าบาททรงหาเขาเจอได้ยังไงเพคะอ้าวก็เพราะฝีมือของเจ้ายังไงล่ะฝีมือข้าเหรอเขาไปทำอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฝ่าบาททรงล้อมบ่มฉันอีกแล้วนะเพคะเอ้ยนี่จะเป็นฝีมือของเจ้าจริงๆนะไม่เชื่อก็ถามซันเต๋อจือเขาดูสิฮะฝ่าบาทงานนี้หม่อมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวก็พวกเจ้าไม่ใช่เหรอที่ช่วยกันกว้านซื้อกาน้ำชาซื้อแล้วก็ทุบทิ้งทุบแล้วก็ซื้อใหม่ทำให้คนแตกตื่นกันทั้งเมืองและเจ้าของเรื่องมีจะนั่งเฉยๆอยู่ได้อ๋อเข้าใจแล้วที่แท้แผนทุกกาก็ไม่ใช่วิธีที่โง่เท่าไหร่นี่นะแต่เขาว่ายังไงมันก็ยังโง่อยู่ดีนั่นแหละสัตว์จือเปลี่ยนชุดดึกแล้วจะไปไหนอีกล่ะเพคะอ๋อนี่ดึกแล้วเลยทำไมข้าถึงไม่รู้สึกง่วงนอนเลยล่ะเนี่ยฮะรวยแล้วรวยแล้วรวยมหาศาลเลยนะอย่าบอกใครนะข้าจะคุ้มทรัพย์แล้วข้าไม่ใช่คนเดิมแล้วนะเนี่ยข้าเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนที่รวยที่สุดของที่นี่เลยนะเนี่ยข้ารวยแล้วใครน่ะดึกป่านนี้แล้วใครเขาจะมามีแต่ลมลมโชยกลางค่ำกลับเที่ยวย่ำขอบประตูกลอนเขาใครเลยข้าเองยังไม่ดีหรอกนะตรงไหนล่ะที่ไม่ดีข้าว่าน่าจะเป็นลมลอยตามเมฆน้อยราตรีคล้อยเรียกประตูใครบอกว่าท่านคือลมล่ะข้าไม่ใช่ลมเลยฮะแล้วพัดในมือของเจ้ามาของใครกันล่ะฮะของท่านเอาคืนไปแล้วนี่ไม่ใช่ลมหรอกเหรอฮะท่านคือลมเจ้าคือเมฆน้อยอ
30บาทรักษาย้ายมาแล้วมาขายในซอยวันนี้เรียกเข้ามา30บาทรักษาได้ทุกโรคไม่หายไม่เอาเงิน30บาทรักษาโรคซับจางโรคอัลไซเมอร์ก็รักษาได้ลูกชิ้นในไร่ใครด่าไม่เถียงจ้ะรักษาได้เดี๋ยวก่อนมีอะไรเอ้ยเจ้ากล้าเอาบะหลวงลุงค่ะข้าจะทุบป้ายเจ้าทิ้งแล้วเจ้าเขาตารางเฮ้ยเขาทุบตาขนาดนี้เนาะไม่ต้องลงไม้ลงมือกับแบบนี้ด้วยเล่าไม่สมควรนะสุภาพบุรุษใช่ๆมีอะไรก็ค่อยคุยกันสิครั้งก่อนข้ารักษาโรคให้เจ้าเจ้ายังไม่ได้ให้เงินข้าเลยนี่นาแล้วทำไมเจียงของข้าไปแล้วยังจะมาทวงเงินข้าอีกจะบอกให้นะเจ้าแหละจ่ายมาจ่ายมาไม่ต้องไปนะจ่ายมาเลยจ่ายข้าจ่ายก็ได้ทุกคนช่วยกันฟังแล้วตัดสินแทนข้าทีนะเจ้าพูดซิว่าเจ้าป่วยเป็นโรคอะไรคือข้าแหมข้าอายทำไมไม่กล้ารับฮะนี่น่ะเหรอลูกผู้ชายปะเราไปกันเถอะไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ถ้าพูดก็ได้ข้าเป็นกามโรคเป็นหนองในไปติดมาจากไหนข้าไปเที่ยวหอนางลมเป็นประจำสงสัยติดจากซ่องนางลมนี่ตอนนั้นข้าถามเขาว่าเขามีลูกมีเมียหรือยังฮะมีแล้วชายหนึ่งหญิงหนึ่งลูกดูลูกเมียก็มีแล้วทำไมยังไฟตามไปเที่ยวซ่องจนติดโรคไม่อีกล่ะคนมันเลวทายซิว่าเขาตอบว่าไงก็คนมันมีกาตังอ่ะทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดข้าก็เลยบอกเขาว่าโรคนี้รักษาง่ายข้าถามเขาว่าอยากให้รักษาแบบไหนให้รักษาที่ปลายเหตุหรือรักษาที่ต้นเหตุล่ะเจ้าตอบเขาว่ายังไงก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุสิไม่งั้นจะรักษาไปทำไมทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมเขาให้รักษาที่ต้นเหตุแล้วข้าผิดตรงไหนอะไรมาทำให้เป็นโรคก็ต้องเจียนมันทิ้งไปใช่ไหมเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าสาเหตุของโรคไม่ได้หมายถึงให้เจ้ามาตัดเจ้าโรคของข้านี่อ้าวที่เจ้าเป็นโรคก็เพราะไอ้นั่นมันอยู่ไม่เป็นสุขข้าก็เลยกำจัดที่ต้นเหตุผิดเหรอกลับไปพี่น้องทุกคนโปรดฟังข้าพูดสักนิดหนึ่งขับรถระวังชนซุกซนระวังเอสต้องระวังคำคมนะโรคอะไรก็รักษาได้กินยาปุ๊บหายปั๊บกินยาของข้ารักษาโรคของท่านเร่เข้ามา30บาทรักษาทุกโรคจ้า30บาทถ้าหมออีงานน้องชายอยากเจอท่านอยู่พอดีเลยวางก่อนมานี่อาการของเจ้าเป็นยังไงบ้างล่ะอาการของข้าเหรอใช่หมายดีขึ้นเยอะเลยดูสิเขาออกมาทำงานได้แล้วเห็นหรือเปล่าล่ะเนี่ยทำไมพวกท่านถือได้มาชุดนี้อ่ะก็เจ้าน่ารักทำไมได้แต่งตัวแบบนี้เหม็นจะตายไปช่วยไม่ได้ดีนะข้าซวยเองไหนจะเหมือนเจ้าล่ะถึงติดคุกก็ยังมีคนดูแลอย่าเพิ่งพูดเล่นนะเรื่องไปถึงไหนแล้วก็เรียบร้อยดีถึงเวลาที่ข้าจะออกโรงหรือยังตอนนี้นะรออีกสักวันสองวันทุกอย่างคงเรียบร้อยอ่ะท่านออกตอนนี้ยังเร็วไปวุ่นวายมากๆเดี๋ยวเขาจะไม่สบอารมณ์เขาจะมาเดี๋ยวนี่ขอถามหน่อยนะเจ้านึกยังไงถึงปลอมมาเป็นคนขนอึอย่างนี้ฮะงานเบาๆกว่านี้ไม่มีทำแล้วเหรอฮะก็ข้าต้องไปหาเสี่ยวเถาหงอ่ะแต่งตัวอย่างนี้ไปหานางเหรอนางคงจะยอมออกมากับเจ้าหรอกนางถูกจับไปอ่ะอ๋อใครกำลังกล้าจับตัวนางอ่ะใครแต่ใครสิเล่าก็เจ้าไอ้เต๋ออูเจ้าพ่อที่เดียพวกเขาคำนับอูเย่อูเย่จงเจริญคำนับอูเย่อูเย่จงเจริญลูกก็ได้อันเชิญไปเว้นตายออกมาได้แล้วพิธีได้
ชิญทายาทคำนับคำนับคุกเข่าคือปีคังซีที่45เวลาปิงวูปันเตออูผู้เป็นทายาทและครอบครัวทั้ง63คนขอกราบขอพระคุณบรรพบุรุษที่ทิ้งป้ายเว้นตายขององค์ไทจงไว้ให้เจ้าเข้ามาได้ยังไงก็ปลอมเป็นคนขนอึเข้ามานะสิกลิ่นจะไม่ดีนายหญิงสบายดีใช่ไหมนายหญิงนี่มาฮะรีบบอกมาสิก็ตั้งแต่ได้ถูกจับมาเนี่ยท่านก็เป็นห่วงเจ้ามากเลยอ่ะเอาแต่นั่งร้องไห้อยู่ตั้งหลายวันเลยตาบวมไปหมดเลยช่วยขอบคุณท่านแทนข้าทีนะบอกว่าข้าสบายดีก็ตอนแรกอ่ะจะมาช่วยเจ้าตั้งแต่วันนั้นละแต่ฟาบาบอกว่าหากมีคนของเราอยู่ที่นี่ก็คงจะดีจะได้คอยรายงานข่าวก็เลยฟาบาทำถูกแล้วล่ะวันนี้ที่นี่กำลังทำพิธีให้ป้ายป้ายอะไรเหรอป้ายเว้นตายฮะมีจริงเหรอเนี่ยข้าเห็นกับตาเลยโอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะทำพิธีอยู่ที่ห้องโถงนู่นแน่โอ้โอ้ยถ้างั้นเขาจะต้องรีบกลับไปรายงานแล้วนี่เจ้าเนี่ยต้องระวังตัวไว้ดีหน่อยนะช่างเธออย่างมากก็แค่ตายนายหญิงเป็นห่วงข้ามากขนาดนี้ก็ถือว่าข้าไม่เสียชาติเกิดแล้วนั่นน่ะสิถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ขับขันขึ้นมาจริงๆแล้วก็ใช้ยานี่เลยเนาะ